สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับ EP ที่3แล้วนะครับอยู่กับผมตูเต้ตูรุบันไทยและคุณกระปอมจากบุรีรัมย์ SII นะครับผมสวัสดีครับเช่นเคยเลย Thunder Podcast ก็หลายๆคนที่ติดตามจริงๆก็ถือว่าเป็น3 EP แรกที่โอเคนะโอเคมีคนที่เหมือนรู้สึกว่าเออมันเป็นคอนเทนต์ที่ตรงใจแล้วก็รกตรงกลุ่มเป้าหมายรู้สึกออดีที่ได้ทำนะตอนแรกเอาอยิางผมลังเลว่าจะทำไม่ทำดีเกือบจะ ล้มเลิกก็ด้อ่ะงั้นปิดเลยป่ะใจเย็นนะครับเดินทางมาสู่ EP ที่4แต่จริงๆล้วเป็น EP ที่3นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นคอนเทนต์ที่เราคอแแรบกันระหว่างเพจบุรรัม X II นะครับแล้วก็เพจของตัวรุบันไทยเพราะว่าล่าสุดมีคนคอมเมนต์ส่งมาบอกว่าเอออันเนี้ยเออรายการเนี้ยคือสโมสรเป็นคนมามาโอ้ยสโมสรออกตังหรอครับไม่ไม่มี ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์แต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์เข้าได้นะครับโต๊ะว่างโต๊ะว่างน้ำได้ iPad ได้มึงเอาห p a d แพดเลยล่อยอดตอนนี้จะพังแล้วครับผมอีพีนี้นะครับทุกคนครับเรามาว่ากันถึงเรื่องราวของข่าวลืออย่างที่ย้ํากันก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยหนึ่งฟุตบอลไม่มีเราก็เลยหยิบเรื่องเราก็หยิบเรื่องในอดีตมาพูดคุยกันเรื่องของสถิติบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็วีคนี้บอกทุกคนก่อนนะว่า เป็นเรื่องของข่าวลือไม่ต้องมาเมนต์วแบบ่าโอ้โหมือแม่งเลอะเทอะมึงจะไปเอานู้น,นัน่น <c oughs> ใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าดูจากข้อมูลแล้วโอ้โหมันกน <c oughs> ็เลอะเทอะจริงเขาก็เลอะเทอะจริงนะครับก็ค่อยๆไปแล้วก็มองเป็นเขาเรียกว่าย้อนอดีตไปด้วยกัน <c oughs> เป็นสีสันวันนี้เป็นเรื่องเบาสมองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไปคิดมากอฟังขำๆนะครับ EP นี้เราว่ากันถึงเรื่องราวของรวมแข้งดังระดับโลกที่มีข่าวซบกับบุรีรัมย์อยู่ในใจจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรนี้เนี่ย ไม่ใช่มีแค่ข่าวลือนะเอาจริงๆคนที่ย้ายมาหลายต่อหลายคนก็เป็นแข่งดังนะเจสซิมสันเน่ยล่าสุดผมไปดูคลิปที่โมดิวเไมก้าโขกใส่สเปอร์อ่ะาใช่ใช่มันเพิ่งเด้งขึ้นมานะแล้วเป็นคลิปของต่างประเทศนะของผมก็เด้งนั้นใน u t u b e อ่ะเออก็งงว่าเออมึงโขกใส่สเปอร์ทำไมตอนมึงมานด้เนียีแกอแกเอรอไม่เหมือนกันเออเอาเป็นว่าวันนี้กระป๋อมีห้าคน แข่งระดับโลกที่มีข่าวลือนะทุกคนครับระดับโลกขนาดไหนเดี๋ยวไปเริ่มต้นนะตอนนั้นก็จริงๆอ่ะมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงวุยลมก่อตั้งทีมเราก็รู้แหละทีมที่ก่อตั้งมาใหม่ๆอ่ะเขายังไม่ทันิีการทําทีมอ่ะมันค่อนข้างเป็นเขาเรียกว่าสูตรตายตัวหนึ่งทุ่มเงิน สอง้างสนามสามดึงสตาประมาณนี้ประมาณนี้ก็มันจุดเริ่มต้นมาจากช่วงที่บุรีรัมเขาเปิดตัวทีม2010ตอนนั้นจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องกับกับทีมจากเกาหลีใต้ตอนนั้นช่วงปี2010นสแบบครับจุนบุกไม่่ไม่ช่ทีต่อนนี้พูดถึงเกาหลีใต้ด้วยิงทื่อเดียวเลยตอนเนี้ยเศร้าก็ประธานสโมสรคุณเนวินเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขาบอกเลยนะว่า เนี่ยนะที่แม้แต่เมืองนอกจะมีอังกฤษจะมีลิเวอร์พูลกับแมนยูเราจะทําให้บุยลำเป็นทีมระดับนั้นผมจะกวาดแชมป์มานับไม่ถ้วนอ่าบอกไว้ตอนนั้นตอนนี้ก็นับไม่ถ้วนเพราะว่าหยุดนับไปสักพักมีอะไรมาให้กูได้ก็ได้อยู่แล้วแล้วคือความที่เขาอ่ะเป็นแฟนเชลซีอย่างที่ทุกคนรู้ใรู้พี่เจรู้ไหมว่าเขาเป็นเชลซีูไงวินเชียร์ทีมเดียวกับผมอ่าเผื่อลุงไม่รู้นะครับผมเชียร์ทีมเดียวกับลุงนะครับ เ็กเชลซีนะครับลุงอ่าสุดยอดก็แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นไปได้เขาอยากดึงนักเตะสตาร์ดังของเชลซีเนี่ยมาร่วมทีมสองคนเขาบอกเองเลยนะก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดกับจอห์นเทอร์รี่ขออย่าตไม่ออกคอมเห็นอยู่แล้วคือคือเขาบอกว่าก็นั่นแหละมันเป็นการความฝันของเขามากกว่าผมว่าเพราะว่าเป็นการพูดในสไตล์แบบหนึ่งเอามันหนึ่งเอามัน แล้วก็เป็นเป็นมันก็เป็นความฝันน่ะเป็นความฝันอยากให้นักเตะระดับโลกมาอยู่กับบุรีรัมย์สักครั้งก็เหมือนตอนที่ตั้งสนามช้างไอหน้าใหม่ๆที่เขาบอกว่าจะเชิญลิเวอร์พูลมาเตะจำได้ไหมช่วงนั้นแต่ก็เพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งข่าวแรกที่ปองไว้แล้วคือเจทีกับซูเปอร์แฟรงค์ครับเอาจริงๆนะถ้ารำผานมาตอนนี้นะคุณเป็นตำนานไปแล้วนะอ้ตำนานไม่ได้คุมเจลซีตอนนี้นะคืออาจจะคุม ภูม <mm ิลำเออจีทีก oh ับช uh ูบ oh. ุฟไฟตอนนั้นเป็นแค่ข่าวเป็นแค่ข่าวจากฝั่งที่แบบลุงเนพูดเฉยๆลุงเนพูดเฉยพูดเอามันอ่ะพูดพูดเอามันว่าเออสนพอสนใจอยากจะดึงมาถ้ามันเป็นไปได้แค่นั้นเลยถ้าสมมุติว่าเป็นจริงใช่นหมคิดว่าคนไหนมีความเป็นไปได้ไหมเป็นไ่ได้เลยเป็นไปไม่ได้หรอกอ่าทาไมลอบบี้ฟาวเลอร์ยังมาได้ลอบบี้ฟาวเลอร์มองทอง หรอผมรู้สึกล้วบีฟอลเลอร์มาเมืองทองตอนนั้นอายุเท่าไหร่สี่สิบถึงปะสามสิบกว่าสามสิบไปลายๆฮะประมาณานั้นถามว่าเอาจริงระดับเจทีแล้วก็แฟงคแรมผายกับล็อบบี้ฟอลเลอร์ก็อยู่ในเกรดที่ใกล้ๆกันไหมก็ตำนานส<ถ>ม,มสรเหมือนกันปะถามว่าในยุคนั้นที่มาอาจจะมีข่าวว่าอาจจะด้วยความที่หนึ่งเมืองทองเอาเอาล็อบบี้ฟอลเลอร์มาได้อะทําไมบุรีรัมเอาระดับ กล้ๆกันพไม่ได้เอออาจจะเป็นประมาณนั้นหรือเปล่าเออแต่ก็ความเป็นไปได้มันก็ยากมันยากมันยากเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็ยังไม่ไม่ถึงกับแบบช่วงปลายเฉยเขอยู่กําลังช่วงกําลังแบบขึ้นๆเลยนะทั้งเจทีทั้งแฟนเมือไตอนนั้นอาจจะได้เห็นจอห์นเทอร์รี่กราวิดนามวิเศษอีโอ้เท่ิพัแทนกลางซีทีเจอเจทีจะโหดเอานะบ้าบอเอออันนี้ไปคนแรกเราผ่านไปเร็วๆคนต่อไปเนี่ยมันมีการพูดคุยกันจริงๆนะ เดี๋ยวนะขอย้อนไปเมื่อกี้ลองคิดถ้าแลมพาร์มาใส่เบอร์แปดรัตนายกใหม่คามิสืบเบอร์แปดต่อแฟงแลมพาร์ดคนลุกคนลุกเลยคนลุกคนบองคนลุกคนบองโอ้โหคอมเมนต์คงเดือดกว่านี้เยอะอ่าเอาไปคนที่สองครับคนต่อไปคนต่อไปเนี่ยมีการพูดคุยกันจริงแต่ว่าเขาก็ไม่มาหรอกคนนี้เป็นนักเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาและฟิออร์เรนตินาคกอรกาเบรียลบาติสตูตาครับ บาติสตูต้านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าค่าโอเวอร์ออลในเกมสูงมากในยุคนั้นนะยิงปังปังปัหายหมดเลยนะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ก็จริงๆอ่ะช่วงนั้นอ่ะโค้ชโค้ชของวิลลัมสมัยนั้นนะครับเป็นโค้ชก็พงพันวงสุวรรณเขาบอกว่าสนใจอยากจะดึงตัวกาเบียวบาติสตูต้าเนี่ยมาเป็นเหมือนกึ่งๆที่ปรึกษาทีมให้คปรึกษา and player เมบีครับแต่วช่วงนั้นบาติสตุตาอายุประมาณสี่สิบแล้วอะพี่อแต่คงเอาลงเล่นไม่ไหวเนาะจริงๆเขาบอกว่าเขาเหมือนว่าอ๋อแต่มุมของบาติสตุตาเป็นในมุมของการเอามาเพื่อใช้เป็นที่ปรึกษาประสบการณ์ของเขาใช่ใช่ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาคือเขาบอกว่าเขามีการพูดคุยกันเหมือนว่าบินไปคุยกันถึงอาร์เจนตินาเลยสักอย่างมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ใช้ความสนิทสนมเนี่ยอาจจะ คุยไหมว่าสนใจสนใจว่าจะดึงตัวบาติสตา้ามาร่วมทีมก็แต่ว่าสุดท้ายเขาเหมือนว่าบาติสตา้าก็ปฏิเสธไม่ได้มาเวลยหรนะครับอ่ะสองลายผ่าอ,อันนี้จะเป็นช่วงช่วงช่วงใกล้ๆกันคือแฟงลัมผ่าจอนเทอร์รี่บาติสต้าโอ้โหวิมาเหมดอเช่วงใกล้ๆกโอ้โหเพราะว่าผมคิดว่าช่วงนั้นอ่ะจะเป็นการเอามาเพ <c oughs> ื่อดึงแฟนบอลนั่นแหละครับแต่ว่ายุคแรกๆอย่างที่บอกมันก็เป็นหนึ่งใน วิสัยทัศน์ของการทำทีมแบบใหม่ๆอะธรรมดาก็เหมือนเหมือนซิตี้อะอยากจะแบบประสบความสำเร็จก็ซื้อมาสิเออซื้อไปแต่เขาเทพยิ่งนะครับครับแต่ว่าคือแนวคิดเนี้ยมันก็อาจจะถูกควบเก็บไปต่อมาถ้าเกิดจะดึงสตาร์เพราะว่าฤดูกาลต่อมาพวกเขามีสองแฟรง์ที่ขึ้นมาเป็นขวัญใจแฟนบอลทันทีซึ่งตอนนั้นสองแฟรงก็เป็นโนเนมเลยนะโนเนมเลยพี่ปั้นจากดินสู่ดาวเลยนะ เขาก็อาจจะมองเวน,เนี้เหมือนว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ว่าชื่อเสียงอะไรมากมายเขาอยากเน้นความสําเร็จแหละเริ่มเริ่มแบบปัน้นปั้นนักเตะจากโนเนมขึ้นมาแตา่ในมุมของสองแฟง้งอ่ะทุกคนต้องมองมุมนี้ว่าไอ้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นคือความสําเร็จทั้งทั้งการได้โทฟี่ด้วยแล้วก็ความสําเร็จที่ลงทุนน้อยแต่ผลกําไรมหาศาลคือมาสําเร็จทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะว่าในมุมที่ว่าโอเค หนึ่งคือการที่เราซื้อนักเตะแบบสตาร์ดังๆอ่ะใช้เงินเยอะมหาศาลแต่ผลมันแต่ความการันตีมันอาจจะการันตีแค่เรื่องของมาร์เก็ตติ้งใช่อย่างถามว่าการซื้อมาของล็อบบี้ฟาวเลอร์ของเมืองทองตอนนั้นลงเล่นก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นแต่ถามว่าในมุมของการตลาดมามหาศาลนะตอนนั้นเป็นกระแสแบบมามหาศาลนะเออเพราะฉะนั้นมันก็อยู่คือมันเป็นวิธีการทําทีมที่มัน มีความหลากหลายแค่นั้นเองใช่นะครับอ่ะคนที่สามไปคนต่อมามันจะเป็นช่วงปี2019ครับคือช่วงนั้นอาบุยลมยกเลิกสัญญากับโมเดลโบไมกาไปแหละอืมอแล้วคนที่เอาคนที่ตอนนั้นมีข่าวก็คือชินจิโอคาสกิอืม้กองหน้าอดีตกองหน้าเลสเตอร์เพราะตอนนั้นอ่ะเขาหมดสัญญากับเลสเตอร์พอดีแล้วอยู่ๆอ่ะสื่อเขาก็ตีข่าวกัน หลายที่นะบอกว่าบุยลำเนี่ยสนใจที่จะดึงตัวโอคาสกิไปนะอืเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเขาอยู่เลสเตอร์ซึ่งเลสเตอร์กับบุลลมเป็นพันธมิตรกันก็จะแบบมีดึงตัวกันมาด้วยแต่แล้วโอคาสกิเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าผมเนี่ยยังไม่มีแผนจะมาเล่นไทยลีกตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นเขาพีคมากก็เขาได้แชมป์พิมลีกอะตอนก็จริงๆเขาอยากเล่นเล่นยุโรปต่อแล้วเอเย่นก็พาเขาไปเล่นที่สเปนกับฮูเอสกาก็ ดับดับเทียนเร็วมากเลยนะอแต่แต่ในมุมกลับกันอ่ะพี่ว่าอันนี้มันดูมันดูไม่ได้เพ้อฝันไงใช่มันมีมันมีมันมีอาจจะมีมูลหรือมันมีช่องทางที่มันดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงได้หนึ่งกิ้งพาวเวอร์สองคือเขาเป็นเอเชียใช่อย่างคนอื่นที่เราคุยมานี่มันโอ้โหระดับแบบระเบวอกันนะโอคัสกิเนี่ยเอาจริงๆแล้วต่อให้เขาเป็นหนึ่งในแข้งที่อยู่เลสเตอร์ประสบความสำเร็จเป็นพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่ดีกรีของเขามันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบซาร่าไม่ได้เป็นเมิโนมาเน่เอโอคาสกิมันก็เป็นโคต้าเอเชียคนนึงดูเป็นไปได้มันก็ดูเป็นไปได้จะถามว่าก็มาหาสารเหมือนกันเพราะนั่นครับถ้าเอามาตอนนั้นชอบไหมชอบนะใครจะไม่ชอบวะเอาครจะไม่ชอบแต่แต่ตอนนั้นการันตีดีกีพี่เมียลีกมาบุยลำนี่ไปหมดเลยนะแต่ก็ไม่แน่ครับแต่ก็เสียได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นหูขาวมาไม่เว้นวันเลยนะ เออาแบบเออช่วงนั้นมันมันหนักขึ้นเพราะอะไรวะจำไม่ได้จําไม่ได้มันนานมันนานนะแต่เนี่ยถ้าในมุมพี่พี่บอกว่าอาจจะดูเพ้อฝันนะแต่ดูดูมีมูลที่สุดพี่ก็แฮโอกาซากิใช่อ่ะป่าคนที่สี่คนคนสุดท้ายเนี่ยพีกสุดเลยแดเนียลสเตอริสถ้าถามว่าอันนั้น เพอฝันน้อยสุดอันนี้ก็คือเพอฝันมากสุด <c oughs> มากสุดทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแดเนียลสตอริมันเกิดจากตอนนั้นมันจะเป็นช่วงที่สื่อต่างประเทศเขาเริ่มลงข่าวพี่ว่าเออแดเนียลสตอริอยู่ๆเขาลงมาเลยนะว่า with <c oughs> ออบุยดัมสนใจตัวดึงตัวแดเนียลสตอริเข้าลังเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเพิ่งยกเลิกสัญญากับแท็บซอนสปอร์มา <c oughs> แล้วกำลังว่า A เป็นฟีอเยนซึ่งแบบหูข่าวลงทั้งสื่อไทยสื่อต่างประเทศ สื่อเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาอยาอไายันยุโรปอ่าพี่คือแบบโหผมก็แบบมันจะเป็นไปได้ยังไงวะซึ่งผมตอนนั้นผมได้ลงบทความไปว่าทำไมโอกาสที่สเตอร์ิทจะมาวิลามมันน้อยมากหนึ่งคืออาการบาดเจ็บอย่างที่ทุกคนรู้แฟนดิวพู ผมเป็นฟาริพูนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหนาวหนาวว่าไปหนาวในเพจมันนะครับ่ต้องมายุ่งในเพจผมเพราะผมไม่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรอยู่แล้วอย่างที่อาการบาดเจ็บคือทุกคนรู้ว่าสเตอร์ลิตตั้งแต่ย้ายมาริพูเจ็บมากเจ็บบ่อยมากใช่เป็นนักเตะกระดูกยุ่งอยู่แล้วนักเตะกระดูกยุงแล้วก็แบบคือบุยลำจะกล้าเสี่ยงกับนักเตะที่มีประวัติอาการบาดเจ็บเยอะขนาดนี้ไหมใช่แล้วมันคือสเตอร์ลิตตอนที่มีข่าวมันมันมีข่าวในยุคที่ บุรีรัมไม่ได้เป็นทีมที่ต้องการจะเสริมตัวแบบบ้าระห่ำไม่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 ไดทุ่มเงินไม่ได้ทุ่มซื้อทีมชาติไทยด้วยซ้ําไม่ได้ทุ่มซื้อนักโอ้โหแบบเขาชัดเจนก่อนหน้าที่จะมีข่าวกับเซอร์เรชูแล้วว่าว่าเขาจะปั้นเด็กช่วงประมาณ2020นี่แหละล่าลสุดนะต่อมาคือค่าเหนื่อยเขาสูงแสนปอนต์ต่อสัปดาห์พี่ว่าไอ้เรื่องของความเป็นไปได้มันคงฟิลแค่ว่าโอ้ยยกเรื่สัญญาหรอ เออบุรดำก็อาจจะอยากรู้อ่ะอาค่าเหนื่อยเท่าไหร่หรออะไรอย่างนี้เปล่าเป็นล้านเลยนะพี่ต่อเดือนสเตอร์ลิดค่าเหนื่อยไม่ได้แค่ล้านเดียวหรอกเยอะหลายล้านหลักลหาานอยู่ครับแล้วก็อย่างที่สามที่มันจะมีความเป็นไปได้นามากก็คือประวัติตอนนั้นที่เขาสาเหตุที่เขายกเลิกสัญญากับแท็บสันสปอร์เพราะว่าเขาไปเอี่ยวเรื่องการพนันอ่าอ่าเขาหมือนว่าเขาให้พี่ชายไปเล่นพนัน เขาก็มีส่วนของการล็อกผลใช่ครับก็เลยโดนแท็บสอนสปอร์แยกทางแต่แล้วสุดท้ายข่าวทั้งหมดก็มาจบลงตรงที่ว่าสเตอร์ลิตย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกอกเกอร์จบเลยดับเทียนครับผมอันนี้คือห้าคนห้าคนที่เราพูดคุยกันทีนี้มีคำถามหนึ่งเอาแบบเพ้อฝันไม่ต้องมองถึงอดีตนะจากวันนี้ไปถ้าเลือกหนึ่งนักเตะสตาร์ได้ ที่มันยังพอมีความเป็นไปได้ในมุมปอมมีนักเตะในดวงใจไหมมีไหมเหรอเอาเราลองผมลองถามาคนดูด้วยนะก็ลองมาคอมเมนต์กันคือเอาจริงๆแล้วไอ้เรื่องการที่ได้นักเตะสตาร์มาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องไก่เกินเอื้อมนะมันเป็นไปได้หมดหนึ่งนักเตะสตาร์ในที่นี้คือเคยประสบความสำเร็จสูงในวันที่อายุมากขั้นหนึ่งก็ลดลงแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นแหละว่าการทุ่ม น่าเตะตามันไม่ได้ส่งผลแค่ทีมทีมนั้นนะคมันส่งผลถึงลีกชก็มีคนรู้จักมากขึ้นเอออ่ะมีไหมทุกคนจริงๆที่ผมอยากได้ถ้ามันไม่เพ้อฝันเกินไปผมอยากได้เควินเดอะบอยนะสนัางตั้งแต่ผาอยู่อีกโมชินเดอ์บอยไปตอนนี้แหละเดวินเดอบอยเอาอย่างเพราะว่าบุญรำอ่ะเขาตรงกลางอ่ะให้พี่โน้ตแบกคนเดียวไม่ไหวหรอเราก็ต้องเอาความเพ้อฝันเข้ามาว่ะถ้าไม่ไม่ไปทางนี้ไม่ก็นึกไม่ออกแล้วล่ะคือแบบ คือเหลี่ยมการจ่ายบอลของเขาอะ่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้เขาจ่ายบอลคมแล้วก็เป็นแอสซิสต์มาสเตอร์อยู่แล้วอะถ้าเอามาเล่นแบบมาแทนพี่โนสถ้าเกิดวันไหนพี่โนสหมดสภาพไปก็ก็น่าจะอโอ้ว้าวอยู่นะเรียบนะร้อยมีข่าวตีไปและ <c oughs> บุญรำ <c oughs> เอ a i อเผยสนใจได้เควิดดรอยแทนที่จักรพันธ์แก้วพรมยาวโดนเข้าห้องมืดแล้วอ่าแล้วถ้าพี่เต้อยากได้พี่เต้อยากได้โ คือคือมันมีความเพ้อฝันบวกกับความไม่เพ้อฝันนะกับมีคนหนึ่งที่พี่อยากได้คือพี่พี่อยากได้ด็อกบาวว้าวเป็นนักเตะที่พี่ชอบที่สุดอทำให้พี่รักเซลซีคมตอนนี้ด็อกบา์อยู่เท่าไหร่แล้วบเว็บสี่สิบเท่าไหร่แล้วอะน่าจะโอ้โหก็ก็เอาง่ายคือเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละใช่แต่ถามว่าแบบสมมุติว่าถ้าอยากเห็นอะก็อยากเห็นด็อกบาที่แบบดูมีความไปไปได้อยู่บ้างนะด็อกบาแบบยอม ใส่สตาร์ทอีกครั้งเพื่อโซบบุรีรัมโอ้เท่แล้วก็มีภาพทำอย่างนี้อยู่ในสนามช้างเลยนะให้ผมโฟโต้ช็อปให้ดีกว่าเอออาจจะถือว่าเป็นความความฝันกูถ้ามึงจะได้คัดมาเป็นรูปด็อกบาร์ทำอย่างนี้แล้วเป็นเซี่ยเออก็เหมือนว่าเอาจริงด็อกบาร์เขาเคยมาเล่นในเอเชียอยู่ครั้งหนึ่งกับเซี่ยงไฮ้ใช่ใช่ <K ill ain> <K ill ain> <ถ>ก็มีแววนะจริงๆอะมันเฉียวไปเฉียวมาจริงจริงดีกีระดับแบบทีมช่องทีมชาติบุรีรัมย์ก็เคยมีข่าวตอนนั้นจะมีทีมชาติบราซิลชื่อดีเอโกทาเดลลี่พี่เต้ไม่รู้จักรู้จักใช่ไหมคือตอนนั้นมันเป็นข่าวแบบแว็บเดียวอะพี่เป็นข่าวเว็บ,บเดียวเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นเขาเหมือนเล่นในยุโรปและดังจากนั้นแล้วติดทีมชาติบราซิลไปลุยน่าจะโคปาอเมริกาสอง6ันสิบหกช่วงนั้นอะพี่แล้วก็ สุดท้ายทีมที่เขาซื้อไปอ่ะคือไอในจีนทีมจากจีนซื้อไปสันตงรู้หนึ่งใช่แล้วพอสันตงรู้หนึ่งซื้อไปไอ้นั่นก็มายิงบุรีรัมในเอฟซีเฮ้ยรู้แล้วนึกอ่อยชื่งแล้วเอาแบบเป็นไปได้นะอ่าเป็นไปได้ป่าวไม่รู้นะครับจูสุนซับเบลอยากได้เขาจะปล่อยเหรอนักเตะไทยดีที่ฝีเท้าเท่านักเตะต่างชาติอ่ะ ไม่ครึบเอาเนี้ยเดี๋ยวผมช่วยโอนสมทบไป400โอ้เขาไม่ปล่อยหอจูสุนซับเบลตอนนี้มีใครอ่อยืนคู่ธนวัน์ซึงจิตทบอลโอ้โหทีมทีมอะไรครับเนี่ยโอ้แล้วไอ้สามคนสามสุปไปไหนอะอยู่เลตอร์ไงเอ้ยรอดูก็ช่วงเท่าไหร่นะเมษา มีนายเมษาเดียวสามคนก็จะไปเลสเตอร์แหละก็รอติดตามครับผมอ่ะ EP สามถือว่าเป็น EP แห่งความเพ้อฝันเพ้อฝันเพราะว่าเฝ้ารอฟุตบอลไทยลีกอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็ไม่มีความหวังเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เศร้าก็ถ้าสามารถส่งสารนี้ไปได้ก็ให้มันกลับมาเถอะครับกลับมาเถอะครับนะครับจะได้เออครับวัาอย่างน้อยก็เป็นความสุขให้กับแฟนบอลได้นะครับเช่นเคยก็ EP นี้ว่าถึงแข่งดังระดับโลก ถ้าแสดงความมดเห็นกันมากหน่อยก็ลองดูหน่อยว่าสี่ห้าคนที่คุณฟังกันไปเนี่ยรู้สึกว่าคุณชอบคนไหน<ะ>หรือคุณอยู่ในช่วงเวลาของข่าวของคนไหนลองแชร์เรื่องราวช่วงเวลานั้นมาหน่อยแล้วก็อย่างที่เรามาแชร์กันก็คือถ้าเป็นไปได้มีชื่อไหนไหม <c oughs> ที่แบบว่าเฮ้ยครับโบุยดำไหม <c oughs> อาชูเชื่อไหมมาไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกเอาที่แบบตัวเองสบายใจเอาแบบสบายใจเอาแบบสบายใจคุณจะสนุกวันน<จ>ี้มันเป็นแบบอีพีที่ ไม่ต้องเครียดอ่ะรัตนากรยืนคู่เดอะบอยอ่ะลองคิดอ่ะคุณลองคิดอ่ะข้างบนสุปชัยจู๊ดสุนทรัพย์ทบเมียบอ่ะแล้วตัวต่างชาติไอ้ที่ซื้อมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งดูนั่งดูหรือจะเป็นดีเกาเดียโกซิวาพันษาอ่าเอากูกูก็ไม่ลงมาช่วยเกมรับอ่ะกูนะครับเอาก็ลองคอมเมนต์กันมาสนุกสนุกแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามทันด้วยพอดแคสต์อีพีหน้า ทุกวันพุธหกโมงเย็นมีคนถามว่าทำไมวิกที่แล้วเป็นลงเช้าพืหัสสั้นๆเลยนะครับลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้ทางเพจบุญรัง s i i นะครับผมแล้วก็ทาง YouTube ตุรุวันไทยด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ